สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าวอินดี้วันนี้นะครับผมอยากจะมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับข่าวของคุณแมทนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับข่าวของคุณแมทดังไปถึงหูทนายแล้วนะครับทนายท่านนี้นะครับชื่อว่าทนายเดชาซึ่งผมก็ตามข่าวเกี่ยวกับทนายเดชามานานพอสมควรนะครับเขาเป็นทนายที่โอ้โหมีชื่อเสียงเหมือนกันมีชื่อเสียงมากๆเลยดีกว่าครับเพราะว่าเขาได้ตามข่าวเกี่ยวกับหวย30ล้านอะไรพวกนี้นะฮะโหเรียกได้ว่าดังจริงๆครับเอาเลยครับก็ล่าสุดเนาะทนายเดชาเขาก็มักจะไลฟ์สดพูดคุยอะไรต่างๆนั่นนะเขาก็ได้ไลฟ์สดพูดคุยเกี่ยวกับดาราดังท่านหนึ่งนะครับอ่ะลองฟังกันสักหน่อยแล้วกันดาราชื่อดังนางเอกช่องดังนะชื่ออะไรคุณแมทหรืออะไรต่างๆอันนั้นก็เหมือนกันนะครับอ่ะก็คือคุณแมทหรือเปล่าอ่ะคุณแมทหรือคุณแนบอะไรสักอย่างนี่แหละอ่ะเพื่อนๆก็ลองฟังกันดูเนาะพฤติกรรมส่วนตัวนะครับหรือว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องการตอบคำถามนั่นไงนะการพูดจาเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปเพื่อนๆคิดว่าไงนะครับนะความเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปไม่แคร์ใครเนี่ยสุดท้ายก็เป็นไงแฟนละครก็ต่อต้านด่ากันจนเละนั่นไงแฟนละครก็ต่อต้านด่ากันจนเละเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับกับการที่ทนายบอกว่าแฟนละครต่อต้านด่ากันจนเละจริงหรือไม่จริงครับอ่ะลองคอมเมนต์กันดูครับเพิ่งออกมาขอโทษสังคมนะเพิ่งออกมาขอโทษสังคมได้วันสองวันที่ผ่านมาเห็นไหมวันสองวันที่ผ่านมาแสดงว่าอันนี้ล่าสุดเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ตามเพจเกี่ยวกับทนายเดชาเหมือนกันฮะน้ำตาคอนะครับเราเป็นดาราเนี่ยนะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเป็นไงอย่าเชื่อเป็นไงครับเพื่อนมันต้องเป็นไงครับเพื่อนๆลองคิดดูครับอย่าเชื่อมั่นตัวเองเยอะนั่นไงครับเนาะอย่ายิงอย่าทะนงตัวนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะเป็นนางเอกแต่ถ้าเกิดว่า FC เขาเนี่ยอะไรครับ FC อะไรครับว่าเราก็ใจเย็นๆขอโทษขอโพยไปนั่นนะครับก็คือแบบว่าเหมือนไหลไปตามน้ำหรือเปล่าเนาะถ้าเรานะไม่ยอมรับความจริงหรือว่าเราพูดจาลักษณะเชื่อมั่นตัวเองท้าทายอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆคิดว่าเขาท้าทายจริงไหมเนาะนะสุดท้ายแล้วเรตติ้งละครก็ตกจริงครับอันนี้เรตติ้งละครตกจริงเพราะผมอ่านเจอข่าวหลายข่าวมากเลยครับโอ้โหนะอนาคตก็มืดบอดโอ้โหก็ฝากไปยังนางเอกนะฮะว่าทำอะไรก็นะอย่าเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองเกินไปนะครับโดยเฉพาะคนดังเนี่ยนั่นนะครับก็อย่างที่เขาบอกกันเนาะอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปอ่ะลองฟังให้จบๆแล้วก็ได้ครับโซเชียลโอ้เนี่ยอย่าท้าทายโซเชียลครับอ่ะถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับผมไม่ได้ท้าทายท่านผู้ชมเนาะที่ใส่แว่นดำนี่อยากให้เป็นคาแรคเตอร์เฉยๆนะครับเพื่อนๆก็เข้าใจผมด้วยเถอะผมเองเนี่ยไม่ท้าทายแล้วครับทนายเดชาก็ไม่ท้าทายเหมือนกันครับน้ำเชี่ยวอย่านำเรือเข้าไปขวางนะครับอันนี้ก็ฝากไปอีกเรื่องนะครับนั่นนะครับน้ำเชี่ยวอย่าเรือเข้าไปขวางเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ท่านคิดเห็นยังไงกับการที่ทนายเดชาเข้ามาติเตือนเข้ามาตักเตือนเข้ามาแบบให้คำแนะนำครับให้กับดาราดังนะครับก็คือคุณน่าจะเป็นคุณแมทนั่นแหละครับผมอ่ะเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะติเตียนอะไรกับผมก็พูดมาได้เลยนะครับบอกมาได้เลยก็น้อมรับทุกคำติเตียนเนาะก็จะได้ปรับปรุงตัวนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันนะครับเพื่อนๆก็ขอให้กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมและถ้าอยากให้ผมพัฒนาหรือว่าปรับปรุงอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอลาไปพร้อมกับบทเพลงน่ารักน่ารักด้วยกันนะครับบทเพลงนี้ครับเพลงขุยน่ารักน่ารักเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับคิดยังไงครับกับการที่นายบอกเนาะคอมเมนต์บอกกันมาด้วยและกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ